สวัสดีครับวันนี้เรามาขึ้นชีทชุดที่4นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแต่ว่าเป็นพาร์ทที่2ละอันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้สูตรนะครับซึ่งอันนี้คือสูตรของมันมีอยู่ทั้งหมด5สูตรนะครับซึ่งแบ่งเป็น2กรณีก่อนสมมุติตรงนี้พี่เขียนให้ก่อนเนาะพี่ก๊อปมาก่อนคือค่อยๆมาดูว่าแต่ละส่วนที่พี่ให้เรามีอะไรบ้างอย่างสูตรนี้ในการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มที่1เนี่ยกรณีที่มีความเร่งจะมีสูตรนี้1 2 3 4และ5สูตรกรณีคือมีความเร่งมีความเร่งก็คือตัว A นะครับ V เท่ากับ U บวก AT ห้องนี้ใครเคยเรียนบ้างไหมเคยใช่ไหมสูตรที่2นะครับ S เท่ากับ UT บวกเศษ1ส่วน2 AT กำลัง2แล้วก็เท่ากับ VT ลบเศษ1ส่วน2 AT กำลัง2นะครับสูตร4ก็คือ V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 S แล้วก็สูตรสุดท้ายเป็น S เท่ากับ U บวก V ส่วน2คูณ Tแต่ถ้าสมมติว่ากรณีไม่มีความเร่งหรือความเร่งเท่ากับ0กลุ่มที่2จะมีอยู่แค่สูตรเดียวคือ S เท่ากับ UT หนังสือบางเล่มจะใช้สูตรว่า S เท่ากับ VT ที่เป็นเหตุผลนี้เพราะว่าเมื่อความเร่งมันไม่มีหรือเป็น0เนี่ย U จะเท่ากับ V เสมอนะครับเสร็จเนาะทีนี้พี่มันคืออะไรบ้างตัวแปรแต่ละตัวอย่างเงี้ยมาดูตรงนี้นะครับเห็นข้างบนสูตรที่พี่เขียนให้ไหมตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีการเติมหน่วยนิดนึงนะครับก็คือว่าตัวแรกก็คือตัว S S คือการกระจัดเราเรียนมาแล้วเนาะมีหน่วยเป็นเมตรนะครับต่อมา U คือความเร็วตอนต้นหรือว่าความเร็วครั้งแรกส่วน V คือความเร็วตอนปลาย2สูตรนี้มีหน่วยเป็นเมตรพูดผิดมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซก2ตัวแปรนะครับไม่ใช่2สูตรส่วนความเร่งเนี่ยมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกสแควร์ส่วนทีหรือเวลาก็คือมีหน่วยเป็นวินาทีหรือเซกันตัว S นะครับหลักการไม่ยากเลยจำสูตรอ่านโจทย์แทนค่าแล้วตอบเบื้องต้นย้ำเบื้องต้นตอนที่มันยังไม่ได้ประยุกต์หรือว่ายังไม่มีอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้เราลองมาดูแบบฝึกหัดกันพี่จะไปช้าๆนะครับโดยปกติเนี่ยในการเคลื่อนที่พวกนี้ค่า A หรือความเร่งเนี่ยถ้าเป็นกรณีแนวดิ่งนะตรงนี้มันในการเคลื่อนที่พวกนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นแนวราบอันนี้คือแนวราบเช่นรถจากจุดนี้วิ่งมาถึงจุดนี้ตรงนี้เราจะใช้ความเร่ง A แต่ถ้าสมมติว่าเป็นวัตถุที่ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนี้ยความเร่งตัวนี้จะเป็นตัว G ซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.8 หรือเท่ากับ10เมตรเปอร์เซกสแควร์อันนี้เขาเรียกว่าจะใช้ตัว G เมื่อวัตถุตกอิสระครับข้อมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดนะครับข้อ48เนาะเขาบอกว่าวัตถุ1เนี่ยเคลื่อนที่ออกจากจุดหยุดนิ่งดูนะเคลื่อนที่ออกจากจุดหยุดนิ่งเขากำลังบอกเป็นโดยในว่า u เท่ากับ0นะหมายถึงความเร็วตอนต้นเป็น0นะ u v a s t เวลาพวกเราเจอโจทย์ประเภทนี้ให้ลิสต์ตัวแปรออกมาก่อนนะครับมีความเร่งเป็น4ความเร่งนี่คือตัวแปรอะไรนะครับ A นะครับต่อมานะครับอยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีเวลาเป็นตัวแปรอะไร T ใครไม่ตอบพี่ตอบเองนะครับวัตถุจะมีความเร็วเท่าไหร่ความเร็วตอนหลังอะตัวแปรอะไร V ตัวนี้คือสิ่งที่โจทย์หาได้ระยะทางเท่าไหร่ตัว S ทีนี้พวกเราดูตามพี่ก่อนนะอย่าเพิ่งจดนะครับสมมุติว่าพี่รู้ U นะครับรู้ A รู้ T
พี่จะหาตัวแปร v เด็กๆบอกพี่ซิว่าพี่ควรใช้สูตรไหนจากค่าสูตรนั้นน่ะเราจะใช้สูตร v เท่ากับ u บวก at เพราะ v หา u เป็น0บวกกับ a เป็น4 t เป็น5เพราะฉะนั้นเสร็จละ v เท่ากับ20เมตรเปอร์เซกต่อมาถ้าพี่จะหาตัวแปร s อ่ะพี่ใช้สูตรไหนดีใช้สูตรไหนก็ได้เพราะเรารู้ตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวละ4ตัวนะครับพี่จะใช้สูตร s เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at กำลัง2เนื่องจากเราทราบแล้วว่า u เป็น0แสดงว่าก้อนแรกเนี้ย0คูณ t ได้0แน่นอนนะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ4แล้วคูณกับ5ยกกำลัง2ตัด5 5 25 25 2 50เมตรจดได้เลยดูข้อ49นะครับรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยกำลังแล่นบนถนนด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมง u v a s t u เป็น72แต่เห็นไหมครับหน่วยมันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ได้ไหมไม่ได้พี่บอกไปแล้วว่า u ต้องหน่วยเป็นอะไรเมตรเปอร์เซกนะครับให้คูณด้วย5ส่วน18การคูณ 5/18 คือการเปลี่ยนจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ km/hr ให้กลายเป็นเมตรเปอร์เซกอันนี้ก็คือคูณด้วย5ส่วน18อันนี้จำไว้นะครับจะใช้ค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วต่อมาเขาบอกว่าคนขับเห็นการจราจรติดขัดจึงเบรกปรากฏว่าเหลือความเร็วแค่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็กลายเป็น18คูณ5ส่วน18อันนี้เท่าไหร่ u เท่าไหร่20และอันนี้ได้5ใช่ไหมครับในเวลา40วินาทีชีวิตจริงมันชนไปแล้วครับถูกไหมใครจะเบรก40วิเพื่อให้เบรกให้ลดความเร็วลงไม่ตายครับน่าจะบุบๆหน่อยจงหาระยะทางหา s ดูนะสังเกตว่าเรารู้ตัวแปร u นะครับเรารู้ตัวแปร v รู้ตัวแปร t โจทย์ให้หาตัวแปร s สูตรไหนที่ไม่มีตัวแปร a เข้ามาเกี่ยวข้องถูกต้องครับเราจะใช้สูตรว่า s เท่ากับ u บวก v ส่วน2ทั้งหมดคูณด้วยตัวแปร t นะครับก็จะกลายเป็น20บวก5ส่วน2คูณกับ40เด็กฉลาดเนี่ยจะไม่เอา20บวก5กลายเป็น25แล้วตัด2เพราะเลขไม่ลงตัวเราก็เอา2ตัดอะไร40 25คูณ20ได้เท่าไหร่ครับ500เมตรนะครับ20นี้หน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกครับอันนี้เมตรเปอร์เซกอันนี้เซกนั่นแหละวินาทีนะครับเอามาดูกันนะครับข้อนี้เขาบอกว่ารถคันหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วต้นความเร็วต้นคือตัวแปรอะไรครับ u ถูกต้อง u เท่ากับ10เมตรเปอร์เซก v a s t มีความเร่งก็คือ4เมตรเปอร์เซกสแควร์เมื่อเวลาผ่านไป10วิตัวแปร t ถูกไหมครับวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่ก็คือตัวแปรอะไร s สูตรไหนไม่มีตัวแปร v ครับนี่ s เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at กำลัง2พยายามตามให้ทันหน่อยเนาะอมตื่นหรือยังครับเมาอยู่นะฮะเมาควันอยู่นะครับs ก็จะเท่ากับ10คูณ10บวกกับเศษ1ส่วน2คูณ4คูณ10กำลัง2ตัดตอบ300เมตรถูกไหมโอเคเขาบอกข้อ51เนี่ยภาคหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีนะครับตัวแปร u เมื่อเวลาผ่านไป5วิตัวแปร t ปรากฏว่าเคลื่อนที่เร็วเป็น30 v โจทย์ถามหาอะไร s สูตรไหนที่มีแค่4ตัวแปรนี้ครับ
อันนี้นะถูกต้องครับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t นะครับก็กลายเป็น20บวก30ส่วน2คูณ5อันนี้ตัดได้25ถูกไหม25คูณ5ได้125อันนี้ง่ายข้อนี้ครับรถยนต์คันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลขนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้โว้ยต้องคูณด้วยอะไรครับ5ส่วน18โอ้ตอบเท่าไหร่20หน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกเบรกเพื่อให้จอดในเวลา12วิตัว T จอด V เท่ากับ0อันนี้ตัว U นะครับ S เป็นเท่าไหร่ถูกไหมระยะทางก่อนหยุดเป็นเท่าไหร่อันนี้ใช้ในการออกแบบรถเก๋งที่เรานั่งกันทุกวันนี้แหละว่าเบรกควรต้องทำงานในเวลากี่วิโดยปกติเบรกจะไม่ทำงานแบบนี้นะครับถ้าเป็นการขับรถเบรกต้องทำงานอย่างนี้ 0.01 ขับมา80หรือ100อ่ะ 0.01 ต้องเบรกไม่งั้นชนถูกไหมเพราะรถเรามาเร็วไหมครับเดี๋ยวนี้เงียบนี่คืองงหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าหลับในโอเคสักช้อยนะฮะสูตรไหนที่มี U V T SS เท่ากับ U บวก V ส่วน2คูณ T นะครับเท่ากับ20บวก0ส่วน2คูณ12ตอบ120เมตรต่อมาข้อ53นะครับเขาบอกว่ารถคันหนึ่งจอดติดไฟแดงการที่เขาจอดติดไฟแดงแสดงว่าความเร็วต้นเป็นเท่าไหร่0เมตรเปอร์เซกพอได้รับสัญญาณไฟเขียวก็เร่งออกไปได้100เมตรตัวร้อยเมตรตัวแปลอะไรครับ s วัดความเร็วได้72เราเอา72คูณ5ส่วน18ได้20นะครับเมตรเปอร์เซกโจทย์ถามหาว่า a เป็นเท่าไหร่ u s v นะครับ a ใช้สูตรไหนดีถูกต้องใช้สูตร v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a sนะครับ20กำลัง2ได้400ตัวนี้ตัดเป็น0 2คูณ a คูณ100ดังนั้น a เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ2เมตรเปอร์เซกสแควร์ข้อ54ครับเขาบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งตัวแปรA นะครับเมื่อเวลาผ่านไป10วิตัวแปร T มีความเร็วเป็น40 V ขนาดนั้นวัตถุห่างจากตำแหน่งณเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ S นะใช้สูตรไหนผิดครับ S เท่ากับ VT ลบเศษ1ส่วน2 AT กำลัง2ถ้าตรงนี้เป็นบวกตรง v ถ้าตรงนี้เป็น u ตรงนี้จะเป็นบวกถูกไหมให้ระวังสูตรหน่อยนะครับ40คูณ10ลบเศษ1ส่วน2คูณ2วงเล็บ10กำลัง2ตัดและตัดตอบ300เมตรนะครับมาดูข้อ15กันต่อนะครับเขาบอกว่ารถคันหนึ่งกำลังแล่นด้วยความเร็วค่า1สุนัขเก้าชีวิตนะครับวิ่งตัดหน้าจึงเหยียบเบรกปรากฏว่าลดลงความเร็วลดพูดผิดเอาใหม่ลดความเร็วลงอย่างสม่ำเสมอวินาทีละ4เมตรต่อวินาทีถ้าเจอประโยคนี้นะครับวินาทีละ4เมตรต่อวินาทีเขากำลังบอกตัว A ครับเท่ากับลบ4เมตรเปอร์เซกสแควร์พี่ทำไมติดลบมันลดครับถ้าเพิ่มก็เป็นบวกถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าเป็นระยะทาง40เมตรก็คือตัวแปร s ในเวลา2วิก็คือตัวแปร t จงหาความเร็วหลังจากเหยียบเบรกมีตัวแปร v นะครับตัวแปร a s t ใช้สูตรไหนถูกต้องครับ s เท่ากับ v t ลบเศษ1ส่วน2 a t กำลัง2นะครับ40เท่ากับ v คูณ2ลบเศษ1ส่วน2คูณลบ
4นะครับแล้วก็2กำลัง2ตัดตัด b เลยเท่ากับ40ลบ-8ดิก็ลบลบเป็นบวกบวกย้ายมาก็เป็นลบลบ8แล้วหารอะไรหาร2ถูกไหมฮะอ้าวก็2 v เราต้องการหา v เดียวได้16ไหมเฮ้ยเมตรเปอร์เซกเฉยๆครับหน่อยอ่ะนี่เขาบอกว่าวัตถุก้อนหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีนี่เป็นตัวแปรอะไรครับ U เอากอไก่ก่อนเนาะถ้าเพิ่มความเร็วอย่างสม่ำเสมอตัวนี้ตัวแปรอะไรเลย A เห็นไหมทุกๆวินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากทราบว่าในเวลา10วิจะมี V และ S เท่าไหร่อาหา V ก่อนใช้ V เท่ากับอะไรดีครับถูกต้อง v เท่ากับ u บวก at v เท่ากับ20บวก4คูณ10แสดงว่า v ได้60เมตรเปอร์เซกแล้วหาตัว s จากศูนย์ไหนดีครับ u บวก v ไหมส่วน2คูณ t เหมือนกันนะครับเหมือนกันอยู่เป็น20บวก60หาร2แล้วคูณกับ10ตอบ400เมตรอ่ะเราทำข้อขอไข่ก่อนเดี๋ยวพี่เฉลยให้นะครับขอไข่กันบ้างเห็นความว่าลดไหมแสดงว่า A เท่ากับเท่าไหร่ลบ4ใช่ไหมครับก็ใช้สูตร v เท่ากับ u บวก at v เท่ากับ20บวกกับลบ4คูณกับ10แสดงว่า v เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยลบ20เมตรเปอร์เซกจากนั้นก็มาเข้าสูตร s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t u เป็น20บวกลบ v ก็ลบ20ส่วน2คูณ10ตอบ0เมตรคือหา t ใช่ไหมหา t ด้วยขอโทษตัวนี้ต้องแก้เป็น v เป็น0อันนี้เป็น t v เป็น0แล้วก็คูณ t t เท่ากับ5วินาทีนะครับโอเคถูกไหมพวกเราพี่ลืมแก้ t ตรงนี้ t ตรงนี้ได้เป็นเท่าไหร่นะแต่มันก็สูงเหมือนกันแต่พี่แทนผิดครับขอบคุณครับนี่โอ้โหพุทธเดชอุดมนี่จริงเลยพวกเราข้อนี้ v ตรงนี้ต้องเป็นอะไรเป็น0ต้องตอบเท่าไหร่50ใช่เฉลยข้อ57นะครับเขาบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่ได้ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่จากจุดหยุดนิ่ง u เท่ากับ0ระยะทาง64เมตร s ในเวลา t จงหาความเร่งสูตรไหนดีก็ไก่ใช้สูตรไหนดีครับหา a s เท่ากับใช่ไหมทำไมทำได้อย่างนั้นได้ทำยังเอสเท่ากับ ut นะครับ
บวกเศษ1ส่วน2 a t กำลัง2 s เป็น64 u เป็น0เข้ามาจากจุดหยุดนิ่งนะครับเศษ1ส่วน2คูณ a แล้วคูณกับ4กำลัง2 4กำลัง2ได้16 2ตัด16ได้8แสดงว่า a เท่ากับ8เมตรเปอร์เซกสแควร์ต่อมาขอไข่นะครับจงหาความเร็วเมื่อเวลาผ่านไป4วิหา v v เท่ากับ u บวก a t v เท่ากับ0บวก8คูณ4ได้32เมตรเปอร์เซกโอ้ถูกไหมคอควายคอควายนะครับเขาบอกว่าความเร็วและเวลาเมื่อเคลื่อนที่ได้ทาง32เมตรเขาหา v และ t เมื่อ s เป็น32ก็ใช้สูตร s เท่ากับ vt ลบเศษ1ส่วน2AT กำลัง2ถูกไหมครับ32เท่ากับไม่ใช่สูตรนี้ไม่ได้ต้องใช้สูตรไหน V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 AS v กำลัง2เท่ากับและ u เป็นเท่าไหร่ครับ0ใช่ไหมตัดตรงนี้เป็น0เลยนะครับ2คูณ8คูณ32 v ได้ตอบเท่าไหร่ครับฮะถอดรูทเท่าไหร่งี้เราเห็นอะไรไหมดูนะอันนี้มันกำลัง2ใช่ไหมครับ8 2เท่าไหร่16 32คูณ16คูณ2ถอดรูทก็ได้16รูท2ครับถอดรูทเป็นไหมอ่ะพอไหวอยู่เนาะโอเคทีนี้หา t ด้วยก็ใช้สูตร v เท่ากับ u บวก at นะครับเท่า u ตรงนี้ตัดเป็น0ก่อน a เป็น8คูณ t 16รูท2แสดงว่า t เท่ากับ2รูท2วินาทีเอามาดูงูกันนะครับเขาบอกว่าหา v กับ s เมื่อ t เป็น2 u v a s t เขียนมาหน่อยเพราะว่าข้อนี้มันหลายช้อยเหลือเกิน u เป็น0 v กำลังจะหา a เป็น8 s หาและ t เป็น2ถ้าพี่จะหา v ใช้สูตรไหนดีv เท่ากับ u บวก at ถูกไหมเป็น8คูณ2ตอบ16เมตรเปอร์เซกส่วน s ก็ใช้สูตร u บวก v ส่วน2คูณ t ละกันง่ายดีนะครับ0บวก16ส่วน2คูณ2ก็เลยตอบ16เมตรข้อ58วัตถุ A และ B เนี่ยเริ่มเคลื่อนที่จากจุดเดียวกันด้วยความเร่ง1และ2เมตรตามลำดับจงหาว่า10วินาทีต่อมาวัตถุทั้ง2จะอยู่ห่างกันเท่าไหร่เห็นคำว่าเริ่มเคลื่อนที่ไหมครับแสดงว่า U ไปแล้วทั้งคู่เลย0 U V A S T ของวัตถุ A และวัตถุ B เป็น0 A1และ2 S A S B เวลาเป็นเท่าไหร่10 V รู้ไหมไม่รู้
สูตรไหนที่ไม่มีตัวแปร v ครับถูกต้องทีนี้โจทย์ต้องการถามว่าทั้งสองอยู่ห่างกันเท่าไหร่ใครนำอ๋อ a หรือ b นำ b นำเพราะว่า b มีความเร่งมากกว่าเห็นไหมเราก็เขียนเลยครับ s b ลบ s a เพราะโจทย์ถามว่ามันต่างกันกี่เมตรถูกไหม s b ก็เป็นปกติเราใช้สูตรว่า s เท่ากับ u t บวกเศษ1ส่วน2 a t กำลัง2ใช่ไหมครับเนื่องจาก u เป็นศูนย์ทั้งคู่เลยตัดทิ้งชึบกลายเป็นเศษ1ส่วน2 a b t กำลัง2ลบเศษ1ส่วน2 a a t กำลัง2อันนี้งงไหมก็เอามาแต่ข้างหลังถูกไหมตรงก้อนนี้จากนั้นเนี่ยเศษ1ส่วน2เนี่ย t กำลัง2ส่วน2มันเหมือนกันก็เอา a b ลบ a a ถูกไหมครับเป็น10กำลัง2ส่วน2วงเล็บ2ลบ1ตอบ50เมตรเขาบอกวัตถุ A และวัตถุ B ออกจากจุดเริ่มต้นพร้อมกันแต่จุดเริ่มต้น A อยู่หลังจุด B จุด A จุด B และวัตถุทั้ง2มีความเร่ง6และ4ตามลำดับ UVA S T อันนี้เป็น A อันนี้เป็น B 0ไหม0อันนี้เป็น6อันนี้เป็น4ปรากฏว่าวัตถุทั้ง2ทันกันเมื่อ B เคลื่อนที่ได้ทาง100เมตรฟึบไอเนี่ย100เมตรปรากฏว่าเจอกันพอดีเลยเขาถามว่าจงหาว่าจุดเริ่มต้นของทั้งสองอยู่ห่างกันเท่าไหร่จนหาระยะตรงนี้ครับจุดสีแดง2จุดนี้ A ถึง B ตอนเริ่มต้นเขาถามว่าห่างกันเท่าไหร่อันเนี้ยเคยเห็นเวลาเขาวิ่งแข่งไหมแล้วเขาต่อให้เขาถามว่าต่อให้กี่เมตรแต่ไทยเป็นไทยนะครับลองเดาซิว่าในโจทย์ข้อนี้อะไรที่เท่ากันบ้างอะไรเท่ากันบ้าง u เท่ากันอะไรอีกเวลาเท่ากัน s b รู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่100 a หาได้ลบกันก็ตอบถูกไหมถ้าสมมุติว่าพวกเราหา s a ออกมาได้เท่าไหร่ลบกับ SB 100เนี่ยก็จะได้คำตอบเป็นเส้นสีแดงถูกป่ะเราควรจะเริ่มต้นคิดจาก A หรือ B ก่อนดีB ถูกทำไมเพราะเรารู้อันนี้ครับ1 2 3เราจะหา B ได้พอเอา T ได้ปุ๊บเราเอา T มาแทนตรงเนี้ยเราก็จะหา SA ได้ก็ลบกันก็ตอบละเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากตัว B ก่อนเพื่อหา T โดยใช้สูตร S เท่ากับ UT บวกเศษ1ส่วน2ถูกต้องครับ U เป็น0 100เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ4คูณ T กำลัง2ตัดและตัดได้2แสดงว่า t กำลัง2เท่ากับ50ไม่ต้องถอดรูทเพราะเราจะไปหาที่ a ต่อโดยใช้หลักการเดิม s เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at กำลัง2ตัดตรงนี้เป็น0เหมือนเดิมเพราะเริ่มต้นเป็น0ใช่ไหมเศษ1ส่วน2คูณ4แล้วคูณ50ไปเลยเฮ้ย6สิก็จะได้ว่าเท่ากับ150เมตรเราก็เอา SA ลบ SB ก็ได้150ลบ100แสดงว่ามันต่อให้ก่อนกี่เมตร50เมตรข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากระสุนปืนถูกยิงออกจากปอกปากกระบอกปืนด้วยความเร็ว400เมตรต่อวินาทีโดยมีความเร่งเนี่ย
คงที่จงหาความเร็วของกระสุนปืนขนาดกึ่งกลางลำกล้องปืนสมมุติว่าอันนี้เป็นปากกระบอกปืนอันนี้เป็นตัวปืนแล้วกันตอนแรกที่กระสุนอยู่ตรงนี้ยูเท่ากับอะไรครับ0ออกจากปากกระบอกปืนตรงนี้ V เท่ากับเท่าไหร่400เขาถามว่าตรงกลางเนี้ย V เท่ากับเท่าไหร่ให้ตัวนี้เป็นจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วคิดจาก1ไป3ก่อน U V A F T U เป็น0 V เป็น400 A ไม่รู้ S ก็คือ S ตัดตัว T ทิ้งเพราะไม่สนใจเวลาพี่ทำไมคิดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราคิด1ถึง2ดูนะ U เท่ากับ0 V หา A จะเท่ากับช่วง1ถึง3เท่ากัน Sก็เท่ากับอะไร s ส่วน2มันสามารถเอา a กับ s ในช่วง1ถึง3มาใช้ในช่วง1ถึง2ได้สบายสบายอ่ะ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a s ใช่ไหมครับอันนี้ตัดเป็น0ใช่เท่ากับ2 AS เราได้ว่า AS เนี่ยเท่ากับ 80,000 ได้แล้วแล้วก็มาใส่ฝั่งนี้ V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 AS U กำลัง2เป็นไร0 2ก็2แต่ข้อนี้มันเป็น a s ส่วน2ตัดและตัด v กำลัง2ก็เลยเท่ากับ 80,000 v เดียวก็เท่ากับเท่าไหร่200 root 2 m per secเราเวลาเราจะถอดรูทเร็วๆนะเวลาคิดในใจคิดอย่างนี้นะครับเอา8คูณกับ10,000ก่อน10,000เนี่ยถอดรูทออกมาได้100ใช่ไหม8คืออะไร2รูท2ครับเทคนิคในการคิดเลขอ่ะจดได้เลยข้อ61รถไฟขบวน1แล่นด้วยความเร่งคงที่เมื่อผ่านหลักกิโลพวกเรารู้จักหลักกิโลมั้ยหลักกิโลเป็นแท่งปูนเอาไว้บอกระยะทางว่าแต่ละหลักเนี่ยระยะทางคือ1กิโลอันนี้ต้องรู้เคยนั่งรถไปไหมที่มันจะมีเขียนว่าจังหวัดอะไรเท่าไหร่เลขจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะเขาเรียกว่าหลักกิโลนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีเมื่อผ่านหลักกิโลเมตรที่ถัดกันความเร็วก็เป็น40กับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาถามว่าอยู่ตรงเนี้ยความเร็วเป็นเท่าไหร่เห็นไหมความเร่งคงที่หมายถึงว่า a เท่ากันหมดเลยอ่ะ u v a s t u เป็น40ข้อนี้พี่จะไม่เปลี่ยนเพราะว่า u กับ s ใช้หน่วยเหมือนกันได้ไหมอ่ะ v เป็นเท่าไหร่50หา a ออกมาก่อนv กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a s 2500เท่ากับ1600บวก2คูณ a คูณ s เป็น1 2500ลบ1600เหลือ900 900หาร2ได้ a เท่ากับเท่าไหร่450กิโลเมตร per hour squareทีนี้มาดูครั้งต่อมามั่ง u v a s t u ก็เป็นอะไร50ละดูนะสมมุติอันนี้พี่ลืมบอกไปขอโทษที
อันนี้จุดที่1จุดที่2จุดที่3ถ้าจาก1ถึง2อันนี้เป็น2ถึงอะไรครับถึง3แล้วก็ไม่คิดช่วง2ถึง3คิดต่อ v หา a 450 s เป็นอะไรเหมือนเดิมเลย1ใช่ไหม v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a f นะครับ v กำลัง2เท่ากับ2,500 บวกกับ2คูณ450คูณกับ1 2,500 บวก900เป็นเท่าไหร่3,400 เพราะฉะนั้น B ก็เลยเท่ากับ10รูท34กิโลเมตรเปอร์เซกครับผม